สวัสดีครับผมนายสุชาติพิทักษ์นักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับวุฒิการศึกษาปวสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัคฆ์เชียงใหม่วันนี้จะมานำเสนอโครงงานประตูเลื่อนอัตโนมัติในรายวิชาโปรแกรมวิศวกรรมเลยครับครับการทำงานของประตูนะครับเมื่อมีวัตถุหรือว่าคนเดินผ่านนะครับเซนเซอร์ก็จะทำงานนะครับไฟ LED จะเคลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับโดยแสดงเป็นสีน้ำเงินนะครับคือโอเพ่นนะครับส่วนสีแดงนี่จะเป็นการแสดงว่าประตูปิดนะครับเคลื่อนจากขวามาทางด้านซ้ายนะครับประตูเดินผ่านครับไฟ LED ก็จะวิ่งจากซ้ายมาขวานะครับเมื่อประตูเคลื่อนมาแตะลิมิตสวิตช์ที่อยู่ด้านในนี้นะครับข้างบนนี้ครับประตูก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะหน่วงเวลาประมาณ5วินาทีนะครับพอครบ5วินาทีประตูก็จะเลื่อนปิดนะครับในขณะที่ปิดถ้ามีคนเดินมาอีกครั้งประตูก็จะเปิดอีกครั้งนะครับครับเห็นไหมครับไฟสีน้ำเงินจะเลื่อนจากซ้ายมาขวาเหมือนเดิมครับแล้วก็มาแตะสวิตช์เหมือนเดิมก็จะหน่วง5วิครับพอครบ5วิแล้วก็จะเลื่อนกลับมานะครับมาชนสวิตช์ลิมิตด้านซ้ายนะครับประตูก็จะหยุดทำงานครับในการทำงานทุกครั้งของเซ็นเซอร์เมื่อทำงานนะครับก็จะมีเสียงเตือนแสดงทุกครั้งนะครับถ้ามีคนเดินผ่านครับกับไฟสีแดงตรงนี้จะติดนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอการแสดงการนับจำนวนครั้งของการเปิดปิดประตูนะครับถ้ามีประตูปิดนะครับนับมันก็จะนับขึ้นนะครับนะครับ1ครับคือประตูปิดไปแล้วเปิดปิดแล้ว1ครั้งนะครับก็จะนับไปเรื่อยๆจนกว่าครบค่าที่ตั้งไว้นะครับเมื่อประตูทำการเปิดปิดจนครบเท่าที่ค่าที่ตั้งไว้นะครับก็จะมีไฟแสดงการซ่อมบำรุงโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับไฟโชว์การซ่อมบำรุงครับเมื่อเราทำการซ่อมบำรุงประตูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดสวิตช์เคลียร์ครับนี่เป็นสวิตช์เคลียร์นะครับที่ใช้ในการเคลียร์การซ่อมบำรุงนะครับเมื่อเรากดสวิตช์มันไฟก็จะดับนะครับสีขาวนะครับ